ัสดีค่ะคลิปนี้ปอยจะมารีวิวเคสของกล้องโพลารอยด์ Instax Mini แล้วก็อัลบั้มใส่รูปโพลารอยด์นะคะกล้องโพลารอยด์ที่ปอยใช้อยู่เป็น Instax Mini 8 Plus ค่ะตัวเคสเนี่ยใส่ได้ทั้ง Instax Mini 8 8 Plus แล้วก็9นะคะทั้งเคสแล้วก็อัลบั้มปอยสั่งซื้อมาจากแอป Shopee ค่ะเคสราคา199บาทส่วนอัลบั้มราคาอันละ69บาทนะคะมาเริ่มดูที่ตัวเคสกันก่อนเลยนะคะตัวเคสก็ทำจากวัสดุคุณภาพดีมากเลยค่ะเป็นหนังเทียมนะคะที่ด้านในก็เรียบร้อยมากเลยค่ะถือว่างานดีคุ้มกับราคา199บาทมากเลยนะคะตัวฝาอันนี้ก็สามารถแกะเปิดได้ค่ะแกะแยกออกมาแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวปอยจะลองใส่ตัวกล้องเข้าไปดูค่ะก็ใส่ได้พอดีเลยนะคะมีเว้นช่องสำหรับมองแล้วก็มีเว้นช่องตรงนี้สำหรับดูจำนวนรูปที่เหลือค่ะใส่แล้วก็ดูน่ารักมากเลยนะคะทีนี้จะลองใส่ฝาครอบลงไปค่ะก็ใส่ได้พอดีมากๆเลยนะคะดูน่ารักมากเลยค่ะทีนี้มาดูที่สายคล้องกันนะคะเป็นสายแบบสายสะพายค่ะค่อนข้างยาวเลยนะคะแล้วก็สามารถปรับขนาดได้ด้วยค่ะเอามาคล้องตรงนี้นะคะนี่ค่ะน่ารักมากเลยนะคะเท่านี้ก็สามารถสะพายกล้องโพลารอยด์ไปเที่ยวที่ต่างๆได้แล้วค่ะต่อมามาดูที่อัลบั้มสำหรับใส่รูปกันบ้างค่ะปอยซื้อมา2สีนะคะคือสีชมพูแล้วก็สีฟ้าค่ะที่ด้านหน้าจะมีช่องสำหรับใส่รูปนะคะด้านหลังจะเป็นเรียบๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่ด้านในก็จะมีซองใส่รูปนะคะอันนี้ใส่ได้ทั้งหมด64รูปค่ะมีลายด้วยนะคะน่ารักมากเลยเดี๋ยวปอยจะลองเอามาใส่รูปที่เคยถ่ายไว้ให้ดูนะคะเริ่มจากที่ด้านหน้าอัลบั้มก่อนนะคะแล้วก็เอารูปของเราใส่ลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่ด้านในนะคะนี่ค่ะก็ใส่รูปแล้วดูน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็เก็บได้เยอะมากเลยค่ะมาดูที่อัลบั้มสีฟ้ากันบ้างนะคะลักษณะก็จะเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าที่ด้านในลายจะไม่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะเป็นอัลบั้มที่น่ารักมากเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเคสแล้วก็อัลบั้มใส่รูปโพลารอยด์น่ารักมากเลยใช่ไหมคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ